ผู้ชมคะวันนี้ขวัญมีข่าวดีมาฝากนะคะสำหรับใครก็ตามที่มีความเป็นห่วงเยอะนะคะไม่ใช่ความเป็นห่วงเป็นใยนะคะแต่เป็นความเป็นห่วงแบบเป็นห่วงยางเป็นปล้องๆนี่นะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลยวันนี้นะคะขวัญมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันที่สำคัญเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้เขายอมรับกันเลยว่าทั้งแรงทั้งเร็วเห็นผลจริงนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของ Forceline Plus นั่นเองค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะขอต้อนรับสาวสวยของเรานะคะวันนี้มาถึง2ท่านด้วยกันนะคะพี่เมย์บิวตี้ที่มาพร้อมกับพี่พันธ์นะคะเจ้าของร้านพันนาซึ่งเป็นหุ้นส่วนคนสำคัญนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมวันนี้ราศีความสวยความงามกินกันไม่ลงเลยจับกันหมดเลยนะคะต้องถามพี่เมย์ก่อนพี่เมย์เห็นบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสดีมากเลยแรงดีไม่มีตกกระแสแรงจริงๆขนาดน้ำท่วมยังเอาไม่อยู่เลยนะจริงเหรอเห็นบอกว่ามีโทรมาสอบถามเอ๊ะพี่เมย์ใครอยากได้ของพี่บอกว่าต้องรอสั่งซื้อแต่ว่าความที่น้ำท่วมเนาะพี่เมย์ก็ออกจากโรงงานไม่ได้ก็ต้องบอกลูกค้าบอกว่าใจเย็นนิดนึงถ้าอยากจะสวยค่ะลูกค้าก็บอกหนูก็น้ำท่วมค่ะแต่หนูอยากสวยโอ้โหนะคะเรื่องความสวยความงามนี่ไม่เข้าใครออกใครจริงลูกผู้หญิงนะคะค่ะเห็นบอกว่าวันนี้พาสาวงามอีกท่านนึงมาฝากมาฝากให้เราช่วยดูความงามเพราะต่อจากนี้ไปเธอจะสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่พันนั่นเองก่อนอื่นต้องถามพี่พันก่อนว่ารู้จักกับพี่เมย์ได้ยังไงคะเริ่มแรกก็ดูรายการ Happy Now ค่ะแล้วเห็นผลิตภัณฑ์ For Slim Plus ค่ะก็เลยบอกว่าลองออเดอร์ไปทานก่อนพอทานปุ๊บได้ผลค่ะแสดงว่าแต่ก่อนนี่คือชมรายการของเราอยู่ทางบ้านนี่แหละแล้วก็เห็นสนใจเห็นพี่เมย์พูดเห็นตัวอย่างความสวยแฟนคลับโอ้โหชมแฟนคลับรายการแล้วก็โทรสั่งเลยเหรอคะตอนนั้นโทรสั่งเลยค่ะเพราะว่าถ้าช้าเราก็จะเห็นผลช้าห่วงยางเราก็จะอยู่กับเรานานค่ะโอเคอันนี้สิ่งที่ไม่ต้องประสงค์เลยแล้วเป็นยังไงบ้างทานแล้วเกิดผลลัพธ์เกิดความแตกต่างยังไงบ้างคะพอทานแล้วเนี่ยค่ะห่วงยางค่อยๆหายไปรูปร่างเฟิร์มขึ้นผิวดีขึ้นเต่งตึงได้ทั้งตัวไม่ใช่เฉพาะห่วงหน้าก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้นี่คือใช้เวลาขั้นตอนทั้งหมดกี่วันคะแค่อาทิตย์แรกเราก็เริ่มรู้สึกได้แล้วค่ะว่าจะค่อยๆห่วงยางค่อยๆลงใช่ห่วงมันจะแฟบลงใช่ไหมค่ะมันจะค่อยๆลงใช่ค่ะค่อยๆลงแล้วก็กระชับขึ้นกำลังคิดอยู่ว่าเนี่ยบางคนเนี่ยกลัวบอกว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์เนี่ยมันต้องใช้กับสาวที่เพิ่งเริ่มแตกเนื้อสาวหรือวัยรุ่นหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นคนที่มีอายุมากๆเนี่ยมันจะเห็นผลไหมมันจะเห็นผลเร็วหรือเปล่าอันนี้พี่พันธ์แนะนำว่าไงคะไม่มีผลค่ะเพราะว่าตัวพันเองเนี่ยปีนี้39แล้วค่ะไม่มีผลแต่ถ้าอายุขาดด้วยนะถึงได้ดูแดงอยู่เลยเปิดตัวนะคะแต่ว่าแบบว่าโอ้โหนิ่งเนียบมากเลยค่ะถามพี่เมย์ก่อนหลังจากตอนนั้นที่พี่พันโทรมาคุยหลังจากที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยได้มีการถูกคุยกันในเรื่องของธุรกิจมาก่อนคืออย่างนี้พี่เมย์จะเป็นอย่างนี้ค่ะว่าเวลาลูกค้าโทรมาสั่งซื้อพี่เมย์จะเหมือนเป็นคอนซัลท์ลูกค้าสอบถามเขาก่อนว่านึ่งนึ่งเป็นยังไงน้ำหนักเท่าไรสูงเท่าไรอายุเท่าไรเคยทานแบบนู้นแบบนี้มาไหมแล้วพี่เมย์ก็จะแนะนำมันเหมือนเราเป็นที่ปรึกษาให้แล้วเขาก็จะบอกเราเราก็จะแนะนำแล้วเราก็จะตามผลพอตามผลเราก็รู้ว่าน้องเขาได้ผลปั๊บคือจริงๆน้องเขาเกริ่นมาแต่แรกแล้วค่ะว่าจะลองซื้อไปทานก่อนถ้าเขารับประทานแล้วได้ผลเขาสามารถพูดจากอินเนอร์เข้ามาเพราะเขาทำร้านเครื่องสำอางอยู่แล้วอ๋อเหรอคะใช่ไหมคะทำเกี่ยวกับเครื่องสำอางความสวยความงามอาหารเสริมใช่ค่ะก็คือเปิดร้านขายเครื่องสำอางแล้วก็พวกอาหารเสริมอยู่ที่ร้านค้าสหกรณ์สยารีค่ะ อยู่ที่พุทธ24นะคะชื่อร้านพันนานาค่ะค่ะก็คือพอเราทานปุ๊บมาได้ผลเราก็เป็นสาขาของพี่เมย์ค่ะก็เปิดขายที่ร้านสาขาใหญ่เลยนะนี่ไม่ใช่ธรรมดานะมาทีหลังแต่ดังมากในซอยอารีตอนนี้มีหลายร้านนะที่เขาบอกพี่มาส่งหนูมาส่งป้าสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่ด้วยจรรยาบรรณของการที่เราเป็นเจ้าของบริษัทถูกไหมคะคือเจ้าเดียวคือเจ้าเดียวแล้วใครที่เนี่ยซอยอารีหรือใกล้เคียงน่ะก็สามารถมาติดต่อถือว่าตรงนี้เป็นสาขาโอ้โหสาขาตัวแทนจำหน่ายใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็คือไปเลยตอนนี้ใครที่อยู่ใกล้อารีก็ไปหาพี่พันได้ถามพี่พันหน่อยสิคะในฐานะที่เป็นร้านที่เป็นแหล่งของเครื่องสำอางอาหารเสริมแน่นอนมันมีอาหารเสริมหลากหลายยี่ห้อมีเครื่องสำอางเยอะแยะมากมายทำไมถึงประทับใจผลิตภัณฑ์ Forceline Plus ของพี่เมย์ล่ะคะForceline Plus เนี่ยค่ะอย่างแรกสินค้ามีคุณภาพมีการรับรองจากอย.ไม่มีผลข้างเคียงแล้วเราลองทานแล้วนะคะได้ผลได้ประสิทธิภาพได้มากกว่าห่วงยางได้ถึงแบบคอลลาเจนทำให้ผิวกระชับแล้วก็ลูกค้าลองไปทานดูลูกค้าแฮปปี้กลับมาแบบว่าสั่งเยอะมากค่ะขายไม่ทันเลยค่ะตอนนี้ทำรายได้คืนกำไรให้เขาแบบมหันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเข้าถึงว่าพี่เมย์ถ้าไปอัดรายการคราวหน้าเนี่ยขอหนูไปอัดด้วยนะบอกว่าเต็มที่เลยค่ะถ้าเกิดใครเป็นตัวแทนของพี่เมย์นะพี่เมย์ยินดีให้มาออกอากาศแบบนี้เหมือนคุณพันธ์ที่สามารถมาออกอากาศแล้วก็สามารถโปรโมทร้านของเขาพี่เมย์เนี่ยฟังจากตัวในส่วนของที่คุณพันธ์บอกแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแบบว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยดีมากมาพูดถึงในเรื่องของส่วนประกอบแล้วก็วิธีการกลไกในการทำงานดีกว่าว่ามันช่วยทำอะไรให้กับร่างกายของเราบ้างจริงๆในเรื่องของส
ส่วนประกอบเนาะเราพูดกันหลายรอบเลยน้องขวัญเนาะแต่ก็จะขอเน้นอีกสักครั้งหนึ่งนะทุกครั้งที่มาออกอากาศก็จะเน้นนะคะว่าส่วนประกอบของฟอร์ซิลินพลัสนะที่เด้งๆเลยนะคะมีอยู่3ตัวแม่เลยนะคะตัวแม่ตัวพ่อเลยนะคะมีถั่วขาวถั่วขาวเนี่ยคุณสมบัติของมันคืออะไรคะดักจับแป้งและไขมันนะคะตัวนี้พี่เมย์ได้มาจากทางเกาหลีสังเกตคนเกาหลีถูกไหมคะน่าจะใสเด้งถูกไหมพี่เมย์เจอลูกค้าสไตล์แบบนี้ค่ะว่าเวลาเขาโทรมาสอบถามพี่เมย์จะบอกว่าเพราะมีถั่วขาวนะคะมีผงกระบองเพชรนะคะมีคอลลาเจนนะคะทุกยี่ห้อก็มีค่ะพี่เมย์ก็เลยบอกว่าถ้าทุกยี่ห้อมีเหมือนกันหนูจะฟังพี่ไหมพี่เมย์ถามย้อนกลับว่าหนูจะฟังพี่ไหมถ้าหนูแย้งหนูก็จะไม่ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ที่หนูโทรมาหนูลองเปิดใจคุยกับพี่เมย์ดูไหมเนี่ยเมื่อหนูโทรเข้ามาหาพี่เมย์แล้วทุกบริษัทมีแบบคล้ายๆกันถ้าทำอาหารเสริมสำคัญอยู่ที่ว่าของใครใช้แอคทีฟที่ดีกว่าประสิทธิภาพที่ดีกว่าคุณภาพที่ดีกว่าพี่เมย์ขอเน้นนะคะทุกอาหารเสริมมันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันส่วนประกอบใกล้เคียงกันแต่สำคัญอยู่ที่ว่าส่วนประกอบของใครหรือคุณสมบัติของแต่ละโปรดักต์ของอาหารเสริมในแต่ละตัวเนี่ยของใครที่แอคทีฟสูงและคัดกรองคุณภาพมาทำให้กับลูกค้าเราทานทำไมลูกค้าพี่เมย์สั่งมาทานแล้วได้ผลกันเยอะแยะทำไมไม่มีใครมาโทรกลับมาคอมเพลนว่าไม่ได้ไม่ดีไม่นู้นนี่ทำไมพี่เมย์เปิดตลาดแค่2เดือนเดือนแรกพี่เมย์ขายไม่ได้เกือบ1,000 กล่องซึ่งมันเป็นอาหารเสริมน้องใหม่ในตลาดด้วยซ้ำแต่ว่าทำไมคนรู้จักกันเยอะมากอันนี้พี่เมย์ค่อนข้างภูมิใจเพราะว่าเราใช้ของดีดีที่สุดอ่ะเรามีถั่วขาวอันที่2เรามีผงกระบองเพชรถูกไหมคะผงกระบองเพชรช่วยเลยพอหลังจากที่ไอ้ถั่วขาวมันไปดักจับแป้งและไขมันใช่ไหมคะผงไอตัวมันก็จะถูกขับถ่ายออกมาเพราะเรามีผงกระบองเพชรหลังจากนั้นพอน้ำหนักตัวเราลดลงเราจะไม่เหี่ยวไม่ทรงเพราะเรามีคอลลาเจนคอลลาเจนช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยแน่นมากว้าวอันน้องฝันลองดูสิพี่เมย์อายุขนาดนี้แน่นแน่นใสมากเลยค่ะแน่นแน่นเลยอ่ะแสดงว่าตัวฟอร์ซิลินพลัสเนี่ยช่วยในเรื่องของการทำให้รูปร่างของเราดีขึ้น